ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกอุปสมบทจากการเรียนจนสามารถสอบได้ประเรียนธรรม5ประโยคในขณะเป็นสามเณรได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่หลวงพ่อพริ้งผู้เป็นอาจารย์เป็นอย่างมากแม้ญาติโยมชาวเกาะสมุยก็รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สามเณรน้อยชาวเกาะผู้เมื่อแรกตั้งใจจะบวชเพียง7วันแต่กลับอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัสจนสามารถสอบประเรียนธรรม5ประโยคได้ความภูมิใจเช่นนี้ยังไม่เคยมีใครสามารถนำมาสู่ชาวเกาะสมุยได้ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งสันโดษอยู่กลางทะเลอ่าวไทยห่างไกลจากการรับรู้ของผู้คนบนแผ่นดินใหญ่จนคนสมัยโน้นเข้าใจกันว่าเกาะสมุยอยู่นอกอาณาเขตการปกครองของไทยข่าวคราวการสอบได้ประเรียนธรรม5ประโยคของสามเณรเขียวจึงเป็นเรื่องที่เล่าขานกันอย่างกว้างขวางของชาวเกาะสมุยในเวลานั้นต่อมาในปีพ.ศ. 2492สามเณรเกี่ยวโชคชัยก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทณพระอุโบสถวัดสะเกษราชวรมหาวิหารแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพในวันที่1พฤษภาคมพ.ศ. 2492โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนทยมหาเถระครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมวโรดมเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านเจ้าคุณพระสุธรรมธีรคุณเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูปลัดเทียบซึ่งต่อมาคือท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีและเป็นเจ้าวาดวัดสะเกษราชวรมหาวิหารในลำดับต่อมาเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าอุปเสโนหมายถึงผู้แสวงหาซึ่งคุณอันยิ่งใหญ่ภายหลังเมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วพระมหาเกี่ยวอุปเสโนยังคงตั้งหน้าตั้งตาศึกษาพระปริยัติอย่างมุ่งมั่นเหมือนเมื่อครั้งยังเป็นสามเณรในขณะเดียวกันก็ท่องพระปาติโมกจนสามารถสวดพระปาติโมกได้ในพรรษาแรกของการอุปสมบทและในปีพ.ศ. 2497อันเป็นพรรษาที่5แห่งการอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุพระมหาเกี่ยวก็สามารถเรียนสำเร็จถึงปริยัติธรรม9ประโยคอันเป็นการศึกษาปริยัติธรรมชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์แม้พระมหาเกี่ยวจะอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุแล้วสามารถท่องปาติโมกได้ในพรรษาแรกที่บวชพระและการศึกษาสำเร็จเป็นปริยัติธรรม9ประโยคแล้วแต่พระมหาเกี่ยวอุปเสโนก็หาได้สำคัญตนว่ามีสติปัญญาเหนือกว่าผู้อื่นไม่ท่านยังคงปฏิบัติหน้าที่ของศิษย์ต่อพระอุปัชฌาย์ต่อพระอาจารย์และต่อสำนักตามที่เคยปฏิบัติเช่นเดิมกุฏิที่พำนักก็ไม่ได้ย้ายไปที่ไหนยังคงพอใจอยู่ดังเรียบง่ายในกุฏิหลังเล็กๆที่ปราศจากการตกแต่งหลังเดิมเหมือนเมื่อครั้งเป็นสามเณรเพราะอ่านพระไตรปิฎกมาตั้งแต่เป็นสามเณรตามคำแนะนำของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นพระอาจารย์พระมหาเกี่ยวจึงกลายเป็นพระผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกมากองค์หนึ่งของคณะสงฆ์โดยเฉพาะคำพีพระวินัยต่อมาในปี2497ก็ได้ออกเดินทางไปร่วมสังฆายนาพระไตรปิฎกชัตถสังคีติณประเทศพม่าในการประชุมสังฆายนาพระไตรปิฎกณประเทศพม่านี้เองพระมหาเกี่ยวได้พบกับพระสงฆ์จากนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์จากพม่าลังกาลาวและกัมพูชาเป็นต้นและในปีพ.ศ. 2500พระมหาเกี่ยวก็ได้เดินทางไปร่วมสังฆายนาคัมภีร์อรรถกถาณประเทศพม่าเพื่อร่วมฉลองกึ่งพุทธกาลอีกครั้งนับเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ในระดับนานาชาติครั้งแรกอันเป็นการปูทางพระพุทธศาสนากล่องโลกในโอกาสต่อมา